All right, ladies and gentlemen, welcome to War Thunder again, Silver Tier นะครับสวัสดีผมครับผมนายซิลเหมือนเดิมนะครับพบกับเกม War Thunder อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถถังที่ชื่อว่า MC1 Walker Bulldog นะครับผมโดยแต่ว่าชื่อเต็มของแต่ละฝั่งไม่เหมือนกันนะอันนี้คือของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมไลท์แทงค์ MC1 SDF นะครับผมจะส่วนของทางฝั่งสหรัฐจะเป็นMC1 A1 Walker Bulldog เลยนะครับแต่ว่ามันคือรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าอยู่คนละฝั่งนะครับโอเคในความแตกต่างระหว่างของสหรัฐกับของทางฝั่งญี่ปุ่นนะต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยมากๆนะครับโอเคอย่างที่คุณเห็นตั้งแต่เริ่มแรกนั่นคือสีแน่นอนนะครับสีของ Walker Bulldogของทางฝั่งสหรัฐอ่ะจะเป็นออกสีน้ำตาลถูกป่ะอันนี้โอเคเดี๋ยวคนดูเทียบกันนะครับผมเนี่ยนะครับออกสีน้ำตาลนิดนึงนะครับก็ไม่รู้จะใช้มันเรียกสีอะไรนะครับมันจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับส่วนของญี่ปุ่นนะครับจะออกเป็นสีฟ้าๆนะครับอย่างนี้นะครับของญี่ปุ่นซึ่งในของญี่ปุ่นเนี้ยต้องบอกว่า เวลาคุณรีเควสพวกรถถังมาเนี่ยตอนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอยู่แค่ทางฝั่งทางเดียวนั่นคือของสหรัฐถูกป่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีของทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยซึ่งก็ถ้าใครที่จะคิดจะรีเควสรถถังที่ของญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นของสหรัฐอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นของสหรัฐแต่ว่าอยู่ฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็ต้องระบุด้วยว่าของฝั่งไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างเพียงนิดหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น modify ที่แตกต่างกันหรือว่าเป็น texture สกินสีอะไรถึงนี้นะครับที่จะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนอันนี้ญี่ปุ่นของซังสหรัฐเนี่ยความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนั่นคือ texture กับสีนะครับแล้วก็ตรง customization นะครับตรง camouflage ของทางฝั่งทางนี้จะมีอยู่เนี่ยมันจะมีเฉพาะของมันนะครับแต่ว่าของอีกของทางสหรัฐจะเป็นอีกสีนึงเลยจะเป็นอีกชุดสีนึงเลยนะครับสีลายพรางอีกแบบนึงเลยนะครับซึ่งนี่คือความแตกต่างนะครับโอเคก็เรื่อง modify ของอันนี้ก็เหมือนกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งเกราะความเร็วทุกนี่ engine เหมือนทุกอย่างนะครับผม MC1 นะครับผม Walker Bulldog นะครับผมได้ถูกกำเนิดมาในปี1952นะครับนั่นคือช่วงที่เริ่มมีการดีไซน์นะครับก็คือเรื่องมีการออกแบบในถึงนี้นะครับแต่ว่าเริ่มมีการผลิตในปี1953นะครับผมซึ่งใน1953นั้นก็คืออยู่ในช่วงไหนนะครับผมก็คือมันอยู่ระหว่างสงครามเกาหลีกับสงครามเวียดนามนะครับสงครามเกาหลีเริ่มต้นตั้งแต่ปี1953นะครับแล้วก็จนถึง19เอ้ยสงครามเกาหลีเริ่มต้นปี1950นะครับจนถึง1953นะครับส่วนทางฝั่งสงครามเวียดนามนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1955จนถึง1975นะครับนั่นคือสงครามเวียดนามก็สับรถถัง MC1 อันนี้นะครับก็ได้เข้าร่วมทั้งสองสงครามแต่ว่าสงครามเกาหลีนี่คือบอกว่าออกมาแล้วก็จบสงครามแล้วนะครับก็ถูกเข้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเด่นชัดเท่าไหร่นะคือว่าเหมือนเข้ามาแล้วก็จบสงครามพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าที่เด่นชัดที่สุดก็คือสงครามเวียดนามนะที่ถูกเอามาใช้นะครับอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับWalker Bulldogชื่อ Walker Bulldog นี้ในเริ่มต้นนั้น Walker Bulldog ไม่ได้ชื่อแบบนี้นะครับ Little Bulldog นะครับผม Little Bulldog นั่นคือชื่อในสมัยก่อนเริ่มแรกของมันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่ม Walker Bulldog เข้ามาทำไม Walker นี้มาจากวีรบุรุษคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงสมัยสงครามเกาหลีนั่นคือWalston Walker นะครับผมหรือชื่อเต็มๆของวีรบุรุษคนนี้ก็คือวอลตันเฮลิสวอลเกอร์นะครับผมก็เสียชีวิตในสงครามเกาหลีนะครับนั่นคือเกาหลีตรงเกาหลีเลยนะครับในปี1950นะครับแล้วก็ได้นำชื่อของเขา
มาใช้นะครับผมมาใช้กับรถถัง M41 อันนี้นะครับผมการเข้าประจำการของรถถังคันนี้นะครับผมของแน่นอนว่ามันมีหลายประเทศมากนะครับผมซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนใช้ประเทศที่ยังใช้รถถังคันนี้อยู่เป็นรถถังเมนหลักนะครับแล้วก็บางประเทศที่ทำการปลดประจำการไปแล้วก็หลายประเทศอยู่นะครับผมอาทิเช่นประเทศไทยเราเองก็เช่นกันนะครับที่มีการปลดประจำการ200คันไปแล้วนะครับแล้วก็โดนแทนที่โดย T84 Oprot M นะครับผมอันนั้นคือแบบว่าผมเห็นใน Oprot M แล้วก็ผมว่าเฮ้ยมันก็เท่ดีนะเป็นของยูเครนของประเทศยูเครนด้วยนะครับแต่ว่าผมหาคือผมเวลาคุณไปเสิร์ชหานะครับผมไอ้คำว่า Oprot M หรือว่า T84 Oprot M นะครับมันจะมีชื่อผู้ใช้นะครับผมรายชื่อที่ใช้รถถังคันนี้มันมี1ยูเครน2ประเทศไทยเงียบแล้วที่เหลือไม่มีนะครับผมประเทศเราเป็นประเทศเดียวที่ทำการสั่งซื้อรถถังคันนี้มาใช้นะครับเป็นรถถังประจำรถถังเมนหลักของเรานะครับรถถังหลักเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ถอนวอล์กเกอร์บล็อกนะครับผม MC1A3 นะครับออกไป200คันออกไปเลยนะครับปัจจุบันมีการเพิ่มรถถัง VT4 ถูกป่ะ VT4 ของรถถังของประเทศจีนเข้ามาเช่นกันนะครับเตรียมก็คือเซ็นสัญญาแล้วก็เตรียมภายใน2ปีนี้ก็ต้องขนมา40กว่าคันนะครับผมไม่แน่ใจวันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคตัดมาที่ MC1 กันก่อนนะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราใช้ MC1 รุ่น A3 นะครับผมรุ่นเดียวกับญี่ปุ่นที่ใช้ A3 เช่นกันนะครับประเทศไทยเราได้นำรถถังคันนี้มาใช้ในปี2505นะครับหรือในคริสต์ศักราช1962นะครับช่วงสมัยสงครามเวียดนามนะครับผมหรือว่าสมัยยุคสมัยสงครามเย็นก็ได้เรียกอย่างก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่สำหรับในเกมนี้ในแรงค์ของเรานะครับในแรงค์ของเราถือว่าเราค่อนข้างจะเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่อยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่คาบเกี่ยวระหว่างสงครามเกาหลีกับสงครามเวียดนามนะครับแต่จริงก็มีคันหลายคันอะที่เราอยู่ในแรงค์เดียวกันแล้วก็ยังอยู่ในคาบเกี่ยวระหว่างสงครามเกาหลีกับสงครามเวียดนามนะครับเรากลับมาคันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับไลท์แทงค์ MC1 SDF นะครับผมแรงค์4เรตติ้งอยู่ที่ 6.0 6.0 นี่พวกคุณจะเจออะไรบ้างแน่นอนไทเกอร์นะครับผมตั้งแต่ไทเกอร์1ยันไทเกอร์2นะครับที่คุณต้องเจอนะครับ IS1 ยัน IS2 1944นะครับผมวันดีคืนดีคุณเจอ IS3 ด้วยซ้ำไปนะครับ TCC 100นั่นคือสิ่งที่คุณต้องเจอประจำอยู่แล้วนะครับผม TCC 100นะครับ KV2 เจอเป็นปะปายถ้ามีคนเอามานะครับแต่ราคาเราได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีขนาดปืนใหญ่76 มม. M32 Canon นะครับมีสามารถบรรจุกระสุนได้65นัดนะครับแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเอามาหมดก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเอามาหมดเนี่ยโอกาสการระเบิดจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีปืนกลใหญ่ 12.7 มม. ตรงนี้แล้วก็มีปืนกลเล็ก 7.62 มม. ตรงนี้นะครับ2 อย่างนี้พอช่วยอะไรบ้างไหมช่วยได้บ้างนะครับช่วยได้บ้างแต่ว่าก็คือช่วยคืออารมณ์ประมาณว่าเป็นประมาณแท็กกิ้งหรือว่าพอที่จะสามารถกำจัดศัตรูพวกเกาะบางๆได้บ้างนะครับแล้วก็การหมุนป้อมปืนอยู่ที่ 32.1 องศาต่อวินาทีแล้วก็การลงกระสุนอยู่ที่ 7.2 วินาทีเรื่องเกราะนะครับผมด้านหน้าตรงตัวนะครับผมหนา31ตรงนี้นะครับคุณเห็นปะ31ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้25นะครับด้านข้างตรงนี้คุณเห็นสีส้มๆป่ะนั่นคือ25นะครับแต่ว่าตรงช่วงท้ายของมันนะช่วงแถวเอนจินของมันนะครับหนา19มิลนะครับส่วนด้านหลังก็หนา19มิลส่วนตรงนี้หนา 12.7 มิลนะครับทางด้านป้อมปืนนะครับผมบริเวณแถวป้อมปืนจะมีเกาะชุดหนึ่งนะครับหนา31แต่ว่าทั้งตัวแล้วนะครับผมหนา25นะครับ25แล้วก็ได้25นะครับซ้ายขวาหน้าหลังเลยแต่ตรงนี้มันจะมีเกาะเล็กๆน้อย 31.7 มม. นะครับ
คือต้องบอกว่าเราเป็นรถถังไลท์แทงค์นะครับที่ค่อนข้างบางในแรงเดียวกันนะครับผมในแรงเดียวกันในเรตติ้งเดียวกันเราเรียกว่าค่อนข้างบางนะครับดังนั้นถ้าเป็นแม็กสูงสุดก็คืออย่าโดนกระสุนเลย จริงๆจังๆนะครับแล้วก็การเจาะเกราะอยู่ที่177มิลลิเมตรที่100เมตร161มิลลิเมตรที่500เมตรและ143มิลลิเมตรที่1ที่1,000เมตร143มิลลิเมตรที่1,000เมตรนะครับน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่ 23.0 ตันกำลังเคลื่อนอยู่ที่775 SP ที่2,800 RPM ความเร็วสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างในทั้งหมดมี4ท่านและสิ่งที่คุณต้องระวังนั่นคือด้านหน้าด้านหน้าคือกำลังกระสุนทั้งนั้นเลยคุณเห็นป่ะข้างๆไดเวอร์ระเบิดนี่ระเบิดชิบหายอะนะครับด้านข้างก็โดน3คนด้านหน้าก็โดนถ้าโดนแอมโมก็ระเบิดทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราควรใช้ความเร็วของเราที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับที่เราค่อนข้างจะเด่นกว่าใคร80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ถือว่าเราเป็นรถถังที่เร็วที่สุดสำหรับการรีเสิร์ชโมดิฟายนะครับผมก็เอาเท่าที่จำเป็นนะครับพาร์ทฐานดับฐานระเพิงฮอริซอนกระสุน2แบบอะไรเงี้ยนะครับกระสุนอันนี้ถือว่าเป็นกระสุนที่ดีที่สุดมีการเจาะเกราะที่สูงที่สุดนะครับเหมาะกับไปตีกับรถถังหนาๆด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรเลยนะครับมันคือกระสุนเจาะเกราะสูงนะครับผมที่เป็นแบบพิเศษที่มันเป็นเหมือนแบบสมัยใหม่กว่านะครับผมเป็นกระสุนสมัยใหม่เอาง่ายๆนะครับผมราคาอยู่ที่280ซิลเวอร์นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมราคาไม่เคยลดเลยนะครับราคาเท่ากันเลย280ซิลเวอร์280ซิลเวอร์ถ้าคุณใช้ไป10อันคุณก็คูณไปสินะครับ280คูณ10เหลือเท่าไหร่ล่ะ2,800ซิลเวอร์นั่นคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมอธิบายฮิสตอรี่ของมันค่อนข้างจะยาวมากๆนะครับผมคือมันมีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยเราอะประเด็นนะครับผมโอเคนะครับก็ผมก็ขอใช้กระสุนอันนี้เลยกันนะครับเป็นกระสุนที่ดีที่สุดแต่ราคา280ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อทุกคนผมยอมจ่ายถ้ายิงแล้วคุ้มอ่ะก็โอเคแต่ถ้ายิงแล้วไม่คุ้มน่ะนั่นคือไม่โอเคโอเคนะครับเหตุผลที่เราเลือกWalker Bulldog มาประจำการในประเทศไทยนะครับคือเลือกซื้อเอาง่ายๆนะครับผมนั่นคือสักครู่นั่นคือมันเหมาะสมกับประเทศเรานะครับผมมันเหมาะสมมันคล่องตัวมันวิ่งเร็วมันเหมาะกับพื้นที่แถวบ้านเรานะครับผมแถมก็มีประสิทธิภาพในการยิงค่อนข้างจะสูงนะครับมันก็เอาง่ายๆนะครับเพราะพูดง่ายๆก็คือมันเหมาะกับประเทศเราเอาง่ายๆนะครับผมจะพูดแบบไหนดีแต่ว่ามันเข้ามาตั้งแต่ปี1962หรือปีพุทธศักราช2505นะครับผมก็ถือว่านานมากๆนะครับถ้าเราอยู่คือ2505กับ2560นะครับผมแต่โชคดีที่มันประจำการไปหมดแล้วนะครับ200คันนี้นะครับแต่จริงๆก็มันน่าจะเรียกว่าทยอยมากกว่านะครับผมทำไมมันกระตุกวะด่านหิมะเป็นด่านที่ผมเกลียดมากเลยแล้วอันนี้จะถือว่าคนน้อยมากอ่ะคนน้อยมากเลยเข้าไปจะโดนยิงก่อนไหมเนี่ยไปฝั่งนั้นเป็นสหรัฐอาเซียอังกฤษมีคนถามว่าพี่ถ้ารถถังฝรั่งเศสมาเนี่ยพี่จะเล่นหรือเปล่านะครับก็ต้องลองอ่ะนะครับผมยังไงก็ต้องลองอยู่แล้วนะครับเหมือนของญี่ปุ่นเงี้ยนะครับก็ยังต้องลองเมื่อก่อนมันเคยมีฝั่งอิตาลีนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ทางไกจินคง
เหมารวมกลายเป็นของทางฝั่งเยอรมันแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบมาเพราะว่าผมอาจจะมาไม่ทันตอนที่เขามีการเอาอิตาลีออกนะครับหลักฐานก็คืออยู่ที่achievement นะครับคุณจะเห็นว่ามันมี achievement อันนึงที่เรียกว่าอิตาลีอยู่มันกระตุกอะกระตุกอะไรวะเป็นด่านที่น่ากลัวมากเฮ้ยฝั่งซ้ายเห็นสีดำๆอะไรเคลื่อนที่นี่วิ่งรีบยิงเลยสำหรับในปัจจุบันที่ประเทศไทยเราได้นำการทำสั่งซื้อมาเนี่ยก็มีอย่างที่ผมบอกนะครับมีโอพลอตหนึ่งละแล้วก็มี VT ที่เพิ่งเข้ามาที่เพิ่งจะทำสัญญาซื้อใหม่ๆนะครับแน่นอนว่ามันมีเสียงวิจารณ์วิจารณ์ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมสำหรับ VT 4กูมาตรงนี้ได้วะเนี่ยเรียบร้อยอึชิบห่องละจากไหนวะอาร์ตี้เหรอเอื้อจากไหนอ่ะอ๋อโอเคมองไม่เห็นน่ะมันอยู่นู่นอ่ะอยู่ข้างหลังเรานู่นเลยมองไม่เห็นไอ้บ้านี่เหรอซุปเปอร์เพอร์ชิ่งเห็นมีคนรีเควสกันมาเยอะไอ้บ้านเนี่ยเจ๋งโอเค TCC เว้ยได้อยู่ได้อยู่มันเล่นอารมณ์แบบว่ามาตีหลังอ่ะนี่ก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงเส้นทางหลายอย่างนะเนี่ยกลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยจะยิ่งตายง่ายๆอยู่ด้วยประเด็นเมื่อกี้อ๋อพวกเราเมื่อกี้ผมเห็นรถถังสีเขียววิ่งผ่านไปแต่ว่ามันน่าจะใช่หลอนไปเองไอ้พวกเราตายแล้วตายอีกวะเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้เห็นอะไรดำๆอ่ะเห็นอะไรดำๆวิ่งผ่านไปกูยิงหมดอ่ะชิบหายละพวกเรายิงไปก่อนนะรู้สึกว่ามันมีตัวนึงอยู่หลังเรานั่นไงเอ้าไหนวะเรียบร้อยตะกี้ตัวนึงวิ่งผ่านไปอย่ายิงกูนะอย่ายิงกูนะโอเคเรียบร้อย2โอ้ M56 ด้วยน่ากลัววะมันเข้ามาตีหลังเราอ่ะโอ้ยกระตุกอีกบัสซบแล้วกระตุกยากระตุกอยู่อ่ะเออฮืออย่างนี้น่าจะปล่อยให้มันกระตุกหายกระตุกก่อนดีกว่าเราจะอ้อมไปทางซ้ายกันนะครับผมหวังว่าน่าจะไม่มีใครเจอเรา
หวังภาวนาให้สตูมันไปทางอื่นเอสลุยโลดถ้า AI มันมี MC1 Walker Drop แบบนี้นะครับผมเราก็พอยังเนียนได้อยู่นะแต่ว่าสีเราอาจจะไม่ได้นะครับไหนก็เราต้องรีบวิ่งหน่อยละซื้อจืดลุยโลดรีโลรีโลโอ้โหละเกมนั้นรีบวิ่งเลยจ้ามีร่องรอยการต่อสู้ตรงนู้นแล้วไปเลยจ้าหวังว่าของมันจะเอ๋นะกลัวมันจะมีคนคิดแบบเดียวกับผมอะแล้วก็วิ่งมาหาเราเอียดโอ้โหดีเป็น AI นะมึงหายหนึ่งยังแต่ตายเรียบร้อยแล้วช่างมันปล่อยมันไปตะกี้อะไรยิงมาวะโอ้กูยิงพลาดเดี๋ยวนะไม่ยิงกูไม่เข้าจบโคตรเยอะเลยอะโอ้ยุงAI จะมีคะแนนพอยต์ไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าในอาร์เคดเราสามารถยิงเก็บเป็นสกอร์สำหรับในการเล่นเป็นเครื่องบินได้นะครับแต่ถ้ามองอีกแง่นึงก็คือยังดีกว่าไม่ฆ่าอะไรไม่ได้เลยชัดเจนข้างบนเห็นละเรียบร้อยชาเลนเจอร์นี่มัน AI หรือเปล่าวะสภาพไม่น่าใช่ AI นะเอ้ย AI วะเย็บ AI โอเคถ้าทางอ๋อตามจริงนะผมเก็บ AI ไปได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้พวกนี้จะยิงกันไปที่ไหนเนี่ยเราอะไลท์แทนครับเราจะเป็นฝันไลท์ของไอ้พวกแฮร์รี่แทนกับแทนเดสซอยเยอร์พอเราสามารถจะวิ่งไปตีมันถ้ามันยิงพลาดเมื่อไหร่นะครับผมเราสามารถวิ่งไปหามันด้วยความเร็วสูงและยิงมันจากข้างหลังได้ถ้ามันพลาดมีออปชันนิดหนึ่งนะถ้ามันพลาดนะครับผมมีออปชันโอ้ยิงอะไรกันบอกกูหน่อยดินั่นคือเดียนแล้วใช่ไหมโอ้ได้ปล่อยไปโอเคพวกเรามาแล้วก็เตรียมตัวกันเลยแล้วกูจะพูดเนินทำไมเช็คซ้ายเช็คขวาเผื่อเจอขวาดิโอเคขวาเคลียร์ซ้ายไม่เคลียร์ว่ะเรียบร้อยฟูลแทงค์
เออจบมุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่มุมห้องนู้นเรามองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆจังนั่นคืออ๋อ AI รู้สึกจะเก็บแต่ AI อย่างเดียวเลย AI เยอะมากเลยมีร่องรอยการต่อสู้ศัตรูน่าวิ่งมาแล้วเดี๋ยวรอดูกันไปซุ่มอยู่ตรงนี้แหละเออนั่นๆๆเลี่ยนไงโอ้โห KV 85อู้สุดยอด3คันแล้วพี่น้องนั่นใช่เปล่าวะไม่ใช่โอเคเคลียร์มิก้าออกไปไกลออกไปไกลแล้วเดี่ยงเชียร์รอตัวหนึ่งที่มันโผล่มาทางเราอะนะครับทาง B อะทางสปอนบีอะถ้ามันวิ่งมาทางเรานะรับรองเราสบายถ้ามันวิ่งมาโอเคฝั่งนั้นน่าจะเคลียร์แล้วเอาตามจริงนะผมไม่กล้าลงไป B เลยไปหา B เลยอะเสียวตายมากยิงอะไรยิงอะไรอ่ะโอเคเดี่ยงโอเคเดี่ยงโอเคเคลียร์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 เอ้าเวรกรรมไม่มองทางนี้เลยมันยิงอะไรกันวะให้มันกูมองไม่เห็นอะไรมึงยิงอะไรกันแล้วก็เคลียร์แล้วโอเคดูกูช่วยดูฝั่งทางนี้ดีกว่าคือพวกเราเห็นน่ะแต่เราไม่เห็นที่ไหนวะตัวยิงวะเฮ้ยๆๆด้านหลังเหรอเอ้ยโอ้โหรอดตายโอ้ดีเพื่อนยิงสกิลให้โอเคกันเนอร์เดี้ยงเรียบร้อยแอสซิสต์เจ๋งมากเคลียร์ตรงนี้ได้มีใครอยู่เปล่าวะเห็นมันยิงกันแถวเนี้ยโอเคเราลงมาช่วยบีแล้วกันโซนไหนล่ะเดี๋ยวมันจะทิ้งระเบิดมาหาเราที่ยิงอะไรวะน่าจะเหลือน้อยแล้วล่ะประเด็นเออโอ้เห็นละอย่ายิงกูสิ
ช่วยกูหน่อยเด้ไทเกอร์เอื้อไอ้บ้าอุตส่าห์รอให้ขนาดนี้ไอ้บ้ามันไปช่วยกูวะโอ้แต่ได้อีกคันหนึ่งครับผมไม่ต้องห่วงแต่จริงอ่ะมันน่าจบแล้วล่ะก็คงไม่มีตัวไหนวิ่งมาหาเราทางนี้แล้วมั้งแอสซิดเรียบร้อยนะจบเกมแต่ว่ามันอาจจะเหลือไอ้เครื่องบินอะไอ้เครื่องบินเป็ดนั่นอะแล้วมันเหลือเครื่องบินต้องคอยไล่ยิงแต่เรียบร้อยแล้วล่ะถ้าคุณได้ส้มจุดส้มดีๆนะครับผมรับรองว่าคุณก็ฆ่าได้เยอะแหละแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดส้มของคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลามากแล้วคุณอาจจะไม่รอดตั้งแต่เริ่มต้นด้วยซ้ำไปก็โอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับสำหรับหลายท่านที่ติดตาม channel ของผมนะครับก็สำหรับอันนี้ก็เป็นรถถังคันหนึ่งที่ผมก็ตั้งตารอคอยที่จะเล่นมันนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฝั่งของสหรัฐแต่ก็อันนี้อยู่ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็รถถังคันหนึ่งแหละที่ผมตั้งตารอคอยและหลังจากนี้ผมก็อาจจะใช้ช่วงเวลาสักส่วนใหญ่ไปอยู่กับอิตาเมาส์นะครับก็คงอาจจะไม่เห็นรถถังใหม่ๆเข้ามาบ้างเลยนะครับอาจจะนะครับโอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผม